วังจิตทั้งปวงอดทนสู่นักหรือเบาเอาทุกอย่างเมียเพื่อนนั้นนับมือต่างเสื้อเตียทั้งฝ่ายน้องจึงมองเศร้าว่าเก้าจเอาลูกเขยฝรั่งกูจะเชื่อตัวน้องดีเลยหายน้องละดวกเพื่อนบ่หายเพียงสิ้นหนึ่งเลยน้องต้องเอามันท้อใจไปหมดย้อนว่าทำดีแล้วเหลือใจเด้เหลือใจเห็นว่าสิกินหัวแหวเจอมันแก้วที่หัวเน่าเพิ่นบ่ให้ก็บ่เอาตีนมือมีอยู่แล้วคงหาได้คันบ่ตายเขี่ยวมาก่อนแม่บัดนี้ถึงสิทุกข์ยากข่ายบ่ล้มป่วยก็เป็นพ่อขออยู่ไปกินไปคันคอยหาสิผ้าห่มเด้อเมียนว่าพี่บ่ชมขอแต่เพียงคนย่อย่องก็พอใจบ่ห่อนเหียงอดสาทำดีเสียงแข็งน้องสาวแล้วกะแพ้ถือเป็นเรื่องแข็งกินล้ำนะอุปมากันแข็งมาเขาชนะบ้องเอาอ่อยนะมือนี้เป็นที่เขาฝ่ายเล่าต้องลุ่งแพ้เทว่าเฮาบ่เสียยังพ่อแลเงินแปะเดียวบ่เคยโตฮู้ว่าแพ้แล้วน้อก็ยอมรับว่าแพ้พ่อเกรงเขียนขาดหมายนะมีที่ยาพาเมียยายออกไปอยู่ตามลำพังสร้างเคหังแบบกระตอบหญ้ามุ้งใบตองแอมนะแถมแนวปูยังห้องทั้งนั่งนอนปูด้วยฝากไม่ไผเมียนสิทุกข์ก็สุขใจเพราะว่าเมียบ่อยากยุ่งความเบากะของการดื่มนะต่างฝ่ายต่างอดกันทำหน้าที่ของเมียผัวโยกครอบครัวและฐานะจนได้เฮือนว่ามุ่งแปลเพลกระดานปูพื้นเบิ่งเศร้าเฮือนป่านไม่เสียลเนื่องจากว่าความเพียรทั้งขยันเล็งเจ้าจึงทำให้ห่วงจันเลือนนะเดี๋ยวนี้นานมีแต่คนเขาอยากเอื่นเที่ยวเว้าต่อถามคิดเห็นย้ำเฮาจนถึกหมู่คนเขาเหนื่อยคำพังเพยเพิ่นสอนเว้าสอนพวกเขาโพดถึกนี้ทุกเพิ่นว่าบ่ดีมีเพิ่นจังว่าพี่น้องลุงป้าญาติกันหลายนะมีมาแล้วแม่นสินุ่งผ้าฝ้ายเพิ่นก็ว่าแพ้ใหม่น้อยุ่มน้อนุ่งผ้าใหม่ผืนงามงามบาดทุกมาสำเพได้นะเมื่อสำใบมาแล้วคิดเห็นคุณแก้วอีเมียดีนุ่มนะแต่กะสั่งท่อหน้าลูกสาวลาเพื่อนแห่งรวยนะสร้างท่อว่ารถคิ้วแลกกับคิ้วบ่วยจดหมายแห่งเดียวเหมือนเอื้อนให้ฟังแต่พอดีที่ลูกชายมองเศร้า
เอาละน้อเพียงสารจงฟังกันให้จบผูกไผกินหนังไผกินดูกอีกบ่นูลกะสิแจ้งทะแลงแล้วนามเสียเสียวลุงนั่นละนามสัทธาทิยะได้ถูกมารดาและน้องสาวขับไล่หนีออกจากบ้านจึงได้ไปสร้างหลักฐานที่บ้านอื่นด้วยความขยันของนายเมธิยะจนได้บ้านใหญ่โตระโหฐานจนชาวบ้านถิ่นนั้นนับหน้าถือตานายเมธิยะก็คิดถึงมารดาอยากจะเอามารดามาอยู่ด้วยเมื่อคิดแล้วก็ไร้ปัญญาเหลือเกินเพราะว่าน้องสาวของตนได้รับมรดกจากมารดาอย่างมากมายคงจะเลี้ยงมารดาได้ตลอดชีวิตบัดนี้ก็หันมากล่าวถึงภาวดีเขาจะเลี้ยงมารดาได้หรือไม่นั้นน้อมจิตใจรับฟังนิทานธรรมะสืบต่อไปเถิดสาธุชนนับระยะการตั้งแต่ภาวดีได้รับมรดกจากผู้เป็นมารดานับเวลาหลายสิบปีแต่ว่าทุกวันนี้ไม่เหมือนก่อนคอยขอดค้อนแต่ผู้เป็นมารดาไม่พอด่าก็หาเรื่องด่าคนชรานิช่างเลี้ยงยากสนิทไกรพูดขาดใจเพียงเล็กน้อยก็พลอยกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่เอกทิวสังครั้นอยู่มาวันหนึ่งเมื่อภาวดีได้ทะเลาะตบตีกับผู้เป็นสามีเมื่อมาถึงบ้านจึงออกเอ่ยเผยวาจาพูดกับผู้เป็นมารดาออกไปว่า โอ้ยย่างก็ยากลูกก็ยากจักสิเป็นจังใดเด้อบักทิศกลับไปอยู่บ้านอื่นบ้านไกลก็คึดฮอดมั่นอยู่หรอกไงคึดไปคึดมากับเวทนามั่นอีหยังก็บ่ได้ให้มั่นจักอย่างเดี๋ยวนี้ก็อุกอังอีผ้าก็จะว่าไปใสผัวมันก็ไปทั้งหนึ่งเมียมันก็ไปทั้งหนึ่งโอ้ยเซมันอุกเซมันอังเข้าน้ำก็เอาแม่จะว่าก็ผู้ใดเด้อเนี่ยกูก็จมเล่นจมหัวกูก็จมเล่นจมหัวไปสั่นละว่าน้ำท่วมมัดบกเลยบอกกูว่าเจ้าจีจมไม่ยั้งรัฐบาลเพิ่นบ่ให้ดอกบัตรจมมิตรบัตรคนจนลูกเอ้ยก็คืนหอดบักทิศมันน่ะละบ่ได้แบ่งหยังให้มันพอดีล่ะแม่ข่อยไม่แน่สิเว้าน้ำเจ้าอยู่เอ้ามีหยังเว้าลูกล่ะเดี๋ยวนี้ข่อยก็ผัวผิดกันเขาตีข่อยเอ้ามันตีข่อยอยู่ศาลากลางบ้านพุ่นน่ะลูกเคยฝรั่งตีก็บ่มีเวียกบ่ตีกันอยู่กลางบ้านห่วยจ้างว่าแท้มันเล็กน้อยได้แม่โว้ยมันก็สิมีเลี้ยงตัวเนาะแม่เอาผัวมึงไปเป็นหยังบ่ก็ตีกันอยู่มันแม่เมาตีมันว่ามันขอเงินน้ำข่อยขอบ่ให้มันมันว่ามันมากมันพูดชื่อให้แม่มึงเขียวดีดีผัวขอบ่ได้มึงหักแม่มึงตีว่าซั่นพ่อก็เลยว่าเอ้าแม่ไปกะหังตัวกันเมืองหาแม่มึงอยู่กับแม่มึงกูสิหนีพ่อก็เลยว่าเอาเจ้าคือวางสั่นเถาว่าซั่นมันว่ามันสิป๋าคอยเอาปากกาเอาไม้ก็ได้ตัวห่วยซากว่าแท้เอามันสิฮู้อึดบัดหยังบ่ข่อยคือข่อยผู้ดีบ่สิใส่ตะกร้าล้างน้ําได้ปานนั้นโอ้ยบ่คือตัวอยากจังใดลูกล่ะมันให้เวลาข่อยเมื่อแรกนี่มันสิมาเก็บผ้ามันมีขอแม่กับข่อยมันวางสิให้มันเก็บไปมันว่าคันเจ้าอยู่นี่มันสิหนีอื้อคันเจ้าหนีมันสิอยู่เออแม่ให้ข่อยถามแน่ถามเจ้าฮักข่อยบ่โอ้ยบ่ฮักจังได๋ลูกหล่าลูกค่ําเอ้ยตั้งแต่แม่มีทิยะกูก็ยังบ่เคยได้ให้อีหยังมาจักอย่างคันแม่บ่ฮักเจ้าสิเบี่ยง
ปันให้เจ้าหลายกว่าหมูถึงที่ลูกเงินทองของแก่แม่ก็ให้ให้หน้าตากาแม่ก็ให้เงินแสนบาททองแม่ก็ให้ลูกให้เต้าแม่ก็หวังสิอาศัยลูกอาศัยเต้าตัวลูกหลานตะกี้มันแมนอยู่เจ้ามีให้มีหน้าเจ้ามอบให้ได้ซุมื้อนี้อันใดเจ้าก็บ่เหลือแล้วเนาะแม่เอาจังใดจังว่าสั่นจังซี่เด้คั่นเจ้าว่าเจ้าฮักข่อยข่อยขออันนึงได้บ่อันใดได้หมดน่ะล่ะให้ได้เบิดซุอย่างแม่นแต่ลูกแต่เต้าอยากได้ถูกต้องนอกจากเดือนกับดาวถูกต้องลูกแม่เออหนีจากข่อยซะว่าจังใดก่อหนีจากข่อยซะเอ้าพาไปดีพวกก็สิเว้าจังซั่นกับแม่จังซี่จะให้แม่หนีไปใส่ลูกมันเฒ่ามันแก่ปานนี้แล้วจะให้แม่ไปอยู่ใส่ลูกล่ะอยู่ใส่กลับไปซะก่อนให้พวกเอาข่อยขึ้นมาเอาไปซะก่อนจังใดแล้วมันเฒ่าปานนี้บ่ได้70 80เข้ามาพอแห้งเลยลูกล่ะลอยกันนี้ได้เบิดล่ะคั่นโอ้ยก็ให้แม่อยู่กับลูกกับเต่าตัวน้อยทรัพย์สมบัติแม่ก็ให้เจ้าหมดเรียบร้อยแล้วลูกมันซั่นสิมาว่าจังซี่ลูกล่ะว่าข่อยข่อยก็ฮักได้แม่ตั้งแต่เจ้าก็ยังห่างอีพรเอากูยันมึงออกมามึงบ่ฮักกูซะติยันข่อยออกก็จ้างแล้วก็ข่อยบ่ออกเจ้าก็ตายฆ่ากันอยู่หั่นแหละทั้งแม่ทั้งลูกแม่อ้าวธรรมชาติของมันก็ต้องออกแหละลูกหลานแม่จะให้ไล่แม่หนีไปทางใดลูกเพื่อความสุขของลูกของเต่าเพื่ออนาคตของข่อยเฮ็ดได้บ่ล่ะแม่เจ้าสิให้หลานเจ้าเป็นกำพร้าพ่อบ่มีติภาวะดีมันคือช่างออกแปลกต่างเถลูกหลานแม่เฒ่าแม่แก่แม่ชราปานนี้แล้วจะให้แม่อยู่กับผู้ใดไผเขาสิเลี้ยงไผเขาสิเกือไผเขาสิเบิ่งแม่ลูกไปอยู่น้ําลูกชายเจ้าบุญติล่ะไปอยู่จังได๋เอ้ยอีหยังแม่ก็บ่ได้ให้มันแม่ตัวนิดเดียวไปรวดไปพุ่นท่านไปเล่นหนังมักตื้อโอ้ยแม่ไปบ่ได้หนังมักตื้อแม่บ่มักดอกมักแต่หนังใหญ่โอ้ยอย่าให้แม่เบิ่งทั้งหนังมักตื้อแม่เบิ่งบ่ฮู้เรื่องสมดังเต็ดจี้หนังนั่นล่ะเฝ้าไปลูกถือเอากระตาหมากเสื้อผ้าหน้าแพรก็บ่ต้องเอาดอกแม่ลูกหลานถ้าผัวข่อยใจดีข่อยสิไปรับจังได๋ก็ให้แม่อยู่ก่อนซอลูกซ้ําแม่ตายดีจ้าแม่บ่ได้ว่าอีหยังดอกลูกหลานแม่บ่ได้ทวงเอาอีหยังแม่แต่นิดเดียวขอให้แม่อยู่กับลูกกับเต่าซะจะให้แม่ไปต่อลูกอยู่จังได๋จะเว้าบ่เข้าใจบ่เอ้าบ่เข้าใจจังได๋เดี๋ยวนี้จนใจข่อยเบิดศรัทธาสิเลี้ยงแม่เจ้าก็นับมือเฒ่าเจ้าก็นับมือแก่มีแต่กินแล้วอ้างสมบัติสร้างที่แบ่งปันข่อยสิบอกได้แม่คั่นเจ้าอยากอยู่นี่เด้อตายตายได้บ่ล่ะคือจังว่าเฒ่าว่าแก่แท้เอ้ากูบ่ทันได้ใจขาดสิตายจังได๋บ่คือตอบมาแล้วสิอยู่หยังมันยังยืนกระดอกกระเดียแท้ลูกเอ้ยอดสาเลี้ยงอดสาเกลืออดสาเบิ่งท้อแม่บ่มีมองไปแล้วแล้วแม่บ่เอาอีหยังดอกลูกพุ่นแม่ก็สัญญาก็ลูกก็สัญญากับแม่ว่าสิเบิ่งสิแยกตัวลูกหลานจังอย่ามาฮอดจังซี่แล้วเจ้ามันคือสิเป็นจังซี่แม่ผัวเจ้าเล่นหมดแล้วเจ้ามาสิมาไล่แม่หนีจากบ้านจากซองจังได๋ลูกผัวไปเด้ผัวข้าใครอย่าแตะนะก่อยสิบอกเจ้าเด้อแม่เด้อสัญญามันเป็นแค่เพียงลมปากมันบ่เพียงลายลักอักษรคันเจ้าว่าข่อยบ่ดีเจ้าไปฟ้องแล้วเด้อแม่เด้อเจ้าไปฟ้องเอาขึ้นโลดให้หน้าสาโทษเจ้าบ่ยั่งดอกเขาทกสเบิดแล้วทรงสุดท้ายจังมันจะมาจังเฮ็ดจังซั่นเด้อลูกหลานต้นเด้งดอกบ่ได้สิกินที่อยากหยังสิเอาหยังมาเฮ็ดกินเด้อลูกหลานมันคือเป็นจังซั่นเฮ็ดหยังก็จังหยังบ่ปล่อยเจ้าของตายดอกคนน่ะลูกแม่เอ้ยป้าว่าดีเอ้ยเหลี่ยงแม่นี่นานว่าเจ้าเนี่ยในทางดีลูกก็เหมือนเอาอีหลีสั่งมากักบาดเหล่าลุงเลยเกเหลือใจเด้อเนี่ยเสียลูกหัวบ่ทั้งตาบ่เทียนพี่น้องเอ๋ยเหลียวเห็นป่าเนื้อกว่าเมืองเหลียวเห็นหัวเนื้อกว่าสร้างล่ะบัดเอาเทบัดมีเมตากะสีตาพุ่นลูกเมียเอ๋ยแม่ยอมเลวละลูกแก้วอย่าสุดามันดาลายเสียให้ตายยังสมใจบ่แม่นแนวสิทำได้ล่ะคิดบ่งดูขึ้นเวลาใครนั่งเนี่ยอีกทั้งกา
กับใจแม่นไปเด้กันปุ่นเตงกันปุ่นเตงมาอากยังมาลุงพ่อลุงแห่งออกลูกเด้อแต่กะยาคันเลือดเนี่ยล่ะได้สิได้ว่าเกิดมาและก้อนเสียหายนั้นนะควรตรองก้อนยาหุ่นพลาหาเหนียวกรรมหาเจือกรรมนำทั้งในปากไอ้เธอนึงเธอบอกว่าได้บิดามันดานั้นล่ะบ่ดีเลยเมตโนเออน้อยเลิกแม่เอ๋ยแม่ยาวยาวย่อยตัวละเจ้าก็เชื่อแบบโอ้น้อยเจ้าผัวคำคาลาลาสงสารแม่ในทุนหัวผัวของนางเป็นคนต่อยไฟปลานางเป็นคนต่อยซอยกันสู่ละซอยกันปล่อยซอยกันดุซอยกันดันซอยกันขันซอยกันย้อนลูกเอ๋ยปั้นมาแม่ของเจ้าของเป็นดังฝากระตาห่างล่ะอยู่กลางบ้านเกื้อกี่ดินหากแม่เพิ่งทั้งสิ้นหากแม่ทิ้งพวกเจ้าแล้วที่ไปเพิ่งอาศัยไปนอกคำเมธียาปนนี้ไปย้อนเบ่งมูลเตเพียงเจ้าบ้านเอาเจียงพัดลงเสือต้นมันได้โดยใบข้าเจ้าเห็นแม่เป็นมาไปเลือดขึ้นลูกแก้วจังยำหน้าตาปลาจันลูกแม่เออทิ้งละเด้อทิ้งกันเพียงตัวนี้ลูกคำว่าแม่เหลือบันดามามันงูขึ้นกันผู้เป็นเจ้าของเลี้ยงยังกับมันเมื่อทั้งสู่อึดหน้าต่างอึดประตูบอกจากว่าคันออกบนคันออกบนยืมแม่เอ้ยยืมหันทางยืมทานุนยืมบอนไข่ยืมบอนเก็บปานโดนเสวะกิละลังสามาบอกเห็นบ่มีดังสำกับข้างบ่มีเด้งสำกับแกงบ่มีเกลือสมักกับเมียบ่มีน้ำกล้วยเป็นตามยำเหลืองกล้วยเป็นแสงแต่ขาดหัวกลัวว่าอยู่ขันดีสูงเปรียบคือผมเทฟ้าละบัดสีหน้าอยู่ขี้ดีละละที่เพิ่งยังทั้งจิตละเกิดเป็นพีรามีร้อยเพียเป็นแม่เขาแต่เพียงน้ำส่วนหลังกายเป็นเหมือนก่อนสิหนีลงเหียนไม้ไปไต่ดำนาเอาแห้งกามีนสักเนาเหียนสักเนาว่าเปล่าแม่ก็จังว่าจังทั้งสาอื่นอังกระสานาหาว่าดีเอ้ยหากว่าลูกเจ้านั้นล่ะบ่เลี้ยงแม่ก็จำเปล่าคำเอ้ยตื้อเป็นเวรแต่เขาหลังเตื้อเปล่าคำเตื้อปังขี้เมื่อคนนี้ไปตายนาอามุนมาขันเป็นมูขันเป็นมู
ลูกแม่เอ้ยลูกบ่เบิ่งลูกบ่